ชอบอย่างไรผมยืนยันนะครับว่าให้ฟ้องผมได้เลยนะครับแต่พรุ่งนี้นะครับผมบอกให้เลยว่าโดยเฉพาะสภ.เมืองนนทบุรีนะครับเตรียมตัวจองสารวัตรได้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีนะครับที่มาแจ้งความดำเนินคดีกับผมอันนี้ผมบอกให้เลยว่ารับรองเข้ากุแน่นอนถ้าทำไม่ได้มาเหยียบหน้าอัจฉริยะได้เลยนะครับผมยืนยันได้นะครับนั้นผมเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะก็เรียนอย่างนี้นะครับว่าเรามีหลักฐานครบถ้วนแล้วนะครับส่วน DSI เนี่ยจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ผมว่าหลักฐานที่เราจะมอบให้ต่อ DSI นะครับมันคือฆาตกรรมอำพรางแต่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนคืนนี้ติดตามให้ดีทุกระยะของคืนนี้จะมีการปล่อยของออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นเรือลำที่เกิดเหตุเรือฆาตกรรมอำพรางอย่างไรนะครับคงไม่นานนะครับนะน้องแตงโมกำลังลงมาเปิดเผยความจริงให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้นะครับนะก็วันนี้นะครับจะมาบอกเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำต่อคือเรื่องของการส่งมอบพยานหลักฐานอันสำคัญแล้วผมมั่นใจว่าจะมีคนถูกออกหมายจับในคดีฆาตกรรมอย่างน้อย3คนอย่างน้อย3คนแล้วก็จะมีพยานสำคัญอย่างน้อย1คนเป็นพยานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมแต่รู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็พยายามจะช่วยน้องแตงโมแต่ด้วยความจำเป็นนะครับจึงไม่รู้จะพูดอย่างไรนะแต่วันนี้ได้สำนึกผิดแล้วนะครับได้นำมามอบนะอะไรบางอย่างให้กับทางพวกผมเรียบร้อยนะครับแล้วผมได้ส่งข้อความทางไลน์ของผมเนี่ยให้สื่อมวลชนทราบอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจุกกูก็จุกกูแล้วครับตอนนี้จุกกูจะขันไม่ออกแน่นอนนะครับหลังจากที่ได้เห็นอะไรหลักฐานต่างๆนะแล้วก็ผมบอกให้เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่คิดว่าตัวเองมีเงินแล้วทำผิดกฎหมายและใช้เส้นสายและใช้นะครับเงินทองในการวิ่งเต้นในการที่คิดว่ายังไงก็พ้นผิดแล้วก็ไม่มีทางที่ใครจะทำอะไรได้นะครับแล้วก็มีการกุเรื่องขึ้นมาบนเรือความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยนะครับไม่เกิน 3-4 วันเนี้ยพี่น้องประชาชนจะได้เห็นหมดทุกอย่างแล้วสิ่งที่รอคอยก็คือการขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับคนบนเรืออย่างน้อย3คนนะในข้อหาร่วมกันฆ่านะครับร่วมกันฆ่าพี่น้องประชาชนก็คอยดูว่าหลักฐานที่เรามีเนี่ยจะจับคนที่ฆ่าน้องแตงโมได้หรือไม่นะมันไม่ใช่คดีประมาทอย่างที่ตำรวจทำคดีนี้มันผิดปกติอยู่แล้วปกติเนี่ยผมจะไม่มีความเห็นแย้งกับตำรวจเท่าไหร่แต่คดีนี้ความที่เราพบความผิดปกติของคดีนี้แล้วผมบอกพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศก็ได้ครับว่าคนที่ดูกล้องของกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งนะครับเป็นคนที่มาเรียนรู้กับจากเราเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูในวันจันทร์นะครับเราจะมีหลักฐานให้ดูว่าคนที่เรียนคนที่บอกว่ากองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นมือกล้องระดับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพผมก็จะเปิดหลักฐานให้พี่น้องประชาชนดูก็ได้ว่าเป็นไลน์นะครับการสนทนาการระหว่างลูกศิษย์ที่ดูกล้องของกองบัญชาการตำรวจภาคหนึ่งที่มาเรียนรู้จากชมรมวิทยากรรมนะครับโดยการที่เราเป็นผู้แนะนำให้ในการดูกล้องแล้วเราเป็นคนแย้งเองด้วยซ้ำไปว่าเฮ้ยไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่น้องแตงโมตกท้ายเรือแต่ด้วยความถูกผู้ใหญ่บังคับนะแล้วก็เป็นคำสั่งของพลตำรวจตีจึงจำยอมต้องทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันจันทร์พี่น้องประชาชนคนไทยประเทศจะได้เห็นหลักฐานชิ้นนี้แหละครับที่เราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้ทราบนะครับว่าจริงๆคดีเนี้ยผมเนี่ยได้เป็นคนทำงานร่วมกับทีมงานของชุดสืบสวนนะครับชุดสืบสวนบางคนในการช่วยเหลือคดีน้องแตงโมมาโดยตลอดนะครับแต่เขาได้มีการพูดว่าถ้าหากเอาอัจฉริยะหรือทีมงานของอัจฉริยะเนี่ยมาทำคดีน้องแตงโมด้วยกันเนี่ยมาเป็นพยานเนี่ยแผนการที่วางไว้ก็ชิบหายหมดดังนั้นทำอย่างไรก็ได้ต้องไม่ให้อัจฉริยะกับพวกเข้ามาอยู่ในสำนวนของคดีน้องแตงโมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศว่าทำไมผมถึงรู้เอกสารทำไมผมถึงรู้ข้อมูลของคดีน้องแตงโมมากกว่า
ทุกๆคนในประเทศไทยเพราะว่าเหตุผลคือเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการทำคดีน้องแตงโมมาตลอดเวลา3เดือนที่ผ่านมาและเรารู้แล้วว่ามันพบความผิดปกติตั้งแต่มีการรับงานกันมาจนทั้งบอกว่าถ้าอากเอาทีมงานของอัจฉริยะพร้อมพวกจะทำให้แผนการที่มีการวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยชิบหายหมดนะครับทำให้คดีเนี้ยไม่สามารถเป็นคดีที่มีการรับออเดอร์กันมานะครับดังนั้นวันจันทร์พี่น้องประชาชนผมจะเปิดหลักฐานให้ดูนะครับว่าจริงไม่จริงสิ่งที่ผมพูดนะครับดังนั้นเนี่ยทำไมผมถึงไม่ยอมเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องของตำรวจไม่ทำไม่ถูกต้องนะครับผมเชื่อมั่นว่าผบ.ตร.พลเอกสุวัฒน์แจ้งสุขเมื่อเห็นเอกสารของผมวันจันทร์แล้วก็วันอังคารวันพุธอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมีปฏิบัติการต่อเนื่องกันทั้งอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับผมเชื่อมั่นว่าผบ.ตร.ขณะนี้อยู่ที่อเมริกาจะคงจะปวดหัวแล้วก็ต้องกินแอนตาซินอย่างน้อยก็ต้องหลายแผงนะครับแล้วผมมั่นใจว่าจะมีการดำเนินคดีกับตำรวจชุดนี้อีกมากมายหลายคนที่จะต้องโดนดำเนินคดีนะครับตั้งแต่ยศใหญ่จนถึงยศเล็กลงมาเป็นระนาบนะครับผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่จะเปิดเนี่ยที่เราเก็บความลับไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจนทั้งวันนี้เราสมบูรณ์แล้วเรารู้แล้วว่าใครฆ่าเรารู้แล้วฆ่าแบบไหนใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนจับขาน้องแตงโมให้กีดให้เอามีดกีดขาอันนี้เราทราบหมดแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศใครเป็นคนถ่ายรูปใครเป็นคนนะทำยังไงเนี่ยเรารู้หมดแล้วนะเอาว่าตกตรงไหนจุดไหนผมบอกวันนี้อาจารย์ใหญ่ว่าให้เตรียมสภาพกำลังให้พร้อมของกู้ภัยนักประดาน้ำเดี๋ยวเราจะไปดำน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับไปดำน้ำอีกรอบหนึ่งนะตรงของจริงที่ตามคลิปวิดีโอที่เราได้รับมาในเวลาที่22นาฬิกาไม่เกิน10นาทีนะครับผมไม่แปลกใจนะครับว่าที่เจ้าของอู่ NBC เนี่ยได้รับโทรศัพท์ตอน4ทุ่ม20นะครับในรายการหนกระแสเนี่ยผมว่าตรงนี้มาเป็นประเด็นอยู่แล้วว่าทำไมถึงตำรวจบอกว่า4ทุ่ม 34.10 แต่ทำไมทางเจ้าของอู่ NBC เนี่ยถึงได้รับโทรศัพท์จากคนบนเรือ4ทุ่ม20คุณรู้ก่อนล่วงหน้าได้ไงตั้ง10วันนาทีเกือบ15 16นาทีอันนี้ก็เป็นข้อพิรุธที่เรานั่งดูมาโดยตลอดไทม์ไลน์นะครับอย่าคิดว่าคนอย่างอัจฉริยะกับทีมงานเป็นคนโง่พวกเราทั้งหมดคือมืออาชีพระดับประเทศอยู่แล้วมันไม่ได้ชื่อโคนันเมืองไทยง่ายๆหรอกครับเราทำงานตั้งแต่ครูจอมทรัพย์มาหัวน็อตหัวเดียวเรายังพิชิตครูจอมทรัพย์ได้เลยว่าหัวน็อตเนี่ยรูน็อตรูเดียวเนี่ยอัจฉริยะยังจับคดีครูจอมทรัพย์ว่าเป็นแกะได้เลยนะครับไม่ใช่แพะนะครับแล้วนับภาษาอะไรกับคดีน้องแตงโมนะครับที่นะมีการทำอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทำไมเราจะเจาะไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับเราทำงานเนี่ยอยู่เบื้องหลังมาเยอะหลายคดีในการช่วยเหลือประเทศชาติและทำเพื่อแผ่นดินมาโดยตลอดนะคดีนี้เราเห็นอยู่แล้วว่าเจ้าของอู่ NBC เนี่ยออกรายการหัวกระแสกับพี่หนุ่มกันชัยกระหนดพลอยได้รับโทรศัพท์ตอน4ทุ่ม20และเหตุไฉนทำไมหมาตาเนี่ยนะครับถึงบอกว่าเวลาตก22นาฬิกา4ทุ่ม 34.10 เราไปดำน้ำเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่นะครับนะถ่ายรูปใต้น้ำมาแล้วก็ไม่ใช่เราก็รู้อยู่แล้วอันนี้คือความผิดพลาดของหมาตาที่เขาคิดว่าเขาฉลาดการใช้ Photoshop ในการตัดต่อคลิปวิดีโอในการแหกตาคนทั้งโลกด้วย Google Map นะครับจริงๆผมทราบว่าเอามาจากไหนอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยคุณจะเอาภาพบาดแผลแล้วมาเข้าเคิร์ฟว่าบาดแผลขาข้างขวาด้านในเนี่ยเกิดจากใบพัดเรือตามที่มีหมอคนสวยเนี่ยนะครับไปจำลองเหตุการณ์แล้วบอกว่าเข้าได้กับใบพัดเรือดังนั้นกระบวนการเหล่านี้จะต้องถูกดำเนินคดีการกาวรูดแล้วก็เป็นทำลายกระบวนการอันชั่วร้ายขององค์การตำรวจสักทีเพราะไม่นั้นเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่รักษากฎหมายแล้วก็เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนคนไทยประเทศถ้าหากมีกระบวนการเหล่านี้แฝงอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันจะสร้างความเสียหายและสร้างความอัปยศสร้างความน่าเชื่อถือในวงการตำรวจนะครับจนกระทั่งประชาชนไม่ศรัทธาอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกได้เลยว่าผมออกมาสู้ครั้งนี้เนี่ยผมสู้ให้ตำรวจอีก 200,000 กว่านายที่รักองค์กรของเขาไม่ใช่เพราะมีคนเพียงไม่กี่คนนะครับร่วมมือกันในการรับออเดอร์ทำกันเป็นกระบวนการในการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยขาดเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นศรัทธาขององค์กรตำรวจผมเรียนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศครับว่าองค์กรตำรวจ